สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้ง182แล้วครับไปตะลุยเวียดนามกันต่อที่ซาปากับฮาลองคนหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักแต่ฮาลองเบย์เนี่ยใครๆก็รู้จักแล้วเป็นหมุดหมายเพราะว่าเป็นมรดกโลกเป็นสวรรค์ที่ใครๆก็ต้องไปนะครับเขาว่ากันว่าถ้าใครไปอ่าวพังงาแล้วเนาะต้องไปฮาลองเพราะฮาลองมันใหญ่กว่ามันมโหฬารกว่าเยอะมากครั้งนี้ผมจะพาไปรวบเลยทั้งสปาและฮาลองเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปสปาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นนะครับผมก็ไปครั้งแรกแล้วเอ๊มีอะไรที่เที่ยวที่ไม่ไกลจากฮานอยจริงๆเนี่ยเวลาเราไปเขตเมืองที่เป็นเมืองใช้คำว่าเมืองอาณานิคมเนี่ยนะครับพวกฝรั่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเขาจะรู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะอากาศมันร้อนชื้นเขาจะมีฮิลสเตชันเข้าใจไหมฮะฮิลสเตชันคือสถานีพักตากอากาศไอ้อย่างพวกเราเนี่ยที่ตากอากาศของเราต้องไปชายทะเลเราชอบชายทะเลแต่ฝรั่งเนี่ยจะมีต้องมีที่พักตากอากาศที่มันเข้ากับอุณหภูมิของบ้านเขาซึ่งอยู่ในยุโรปมันเขตหนาวเพราะเขาต้องขึ้นเขาครับถ้าทางตอนใต้เขาจะไปดาลัดนะครับถ้าว่าที่ดานังเนี่ยมันต้องขึ้นที่บานาฮิลส์แต่ถ้าว่าที่ฮานอยเนี่ยที่ขึ้นชื่อก็คือสปาเนี่ยเขาอยู่ห่างไปจากฮานอยถ้าไปตามต้นแม่น้ำแดงแล้วล่อไปเรื่อยๆเนี่ยคือไปสุดเกือบจะสุดเขตแดนของเวียดนามไปชนจีนนะครับงั้นการไปครั้งแรกเนี่ยเอ๊จริงๆอะนะผมอะฝันจะไปอีกที่หนึ่งแต่ถ้าจะเป็นคนไทยนะเราอยากไปที่เดียนเบียนฟูคำว่าเดียนเบียนฟูบางคนเนี่ยผมมาตีความอ่านแล้วเดียนความเดียนมาจากแถนเป็นถิ่นของพญาแถนก็ต้นตระเกิดของเผ่าไทยอ่ะแล้วถ้าเราอ่านจริงๆนะไทยดำไทยขาวไทยแดงไทยแหละอยู่แถวนั้นทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยอยากไปเดียนเบียนฟูเพื่อจะไปเยี่ยมเยียนเผ่าพี่น้องเผ่าไทยที่ตรงนั้นแต่เดียนเบียนฟูมีความหมายอีกข้อนึงถ้าไปอ่านในหนังสือนำเที่ยวมันจะไม่พูดเรื่องนี้เลยนะครับเขาจะพูดเรื่องที่เป็นพื้นที่ยุทธการสำคัญที่เวียดนามเอาชนะฝรั่งเศสแบบพ่ายแพ้ยับเยินแล้วฝรั่งเศสก็ยอมเลยในปี1955นะครับก็คือปี2498ที่ฝรั่งเศสแพ้แล้วก็เวียดนามเป็นอิสรภาพนะครับจริงๆเนี่ยเวียดนามเนี่ยนะญี่ปุ่นมาครองครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอิสราเอลพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งเศสก็กลับมาเอาคืนแล้วเวียดนามก็สู้ต่อนะครับช่วงนั้นโฮจิมินห์ก็มาซุ่มอยู่บ้านเราเนี่ยแหละครับแล้วก็สู้ต่อจนเอาชนะได้ในปี1955เป็นสมรภูมิเบียนฟูซึ่งถือว่าเป็นสมรภูมิที่เผด็จศึกแล้วจบเลยฝรั่งเศสแพ้เป็นชัยชนะของชาวเวียดนามต่ออะไรต่อจักรวรรดิฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาอำนาจของหนึ่งในมหาอำนาจของโลกเวียดนามเนี่ยเขาชนะ2ครั้งนะครับแต่ก่อนชนะนี่ก็ยับเยินนะครับทั้งชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะอเมริกาในสงครามเวียดนามฮันเดนเบนฟูจริงๆเนี่ยเป็นดินแดนในฝันเป็นแผ่นดินในฝันที่ผมอยากจะไปแต่พอไปไม่ได้สปาก็ได้เพราะว่าเขาบอกถ้าไปเบนเบนฟูเนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 วันนะครับแล้วก็ยุคนั้นยากมากแต่สปาเนี่ยไปได้ด้วยทางรถไฟก็ได้ทางรถยนต์ก็ได้นั่งรถกันไปไกลก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็อยากไปอ่ะไปตอนนั้นก็อยากไปเมืองจีนด้วยนะไปให้สุดชายแดนจำได้เลยไปยืนที่ปลายรางรถไฟแล้วบอกโอ้ยเนี่ยเลยไปตรงนี้ก็เป็นเมืองจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็การไปจีนไม่ใช่ง่ายแบบเดี๋ยวนี้นะครับก็ไปที่สปาแต่ความสำคัญของการไปสปาในครั้งนั้นเนี่ยของผมเนี่ยผมประทับใจ 2-3 เรื่องอันที่1ก็คือได้ไปจนถึงสุดอ๋อจริงๆอันที่หนึ่งนะเอาที่ก่อนพอไปถึงนะมันหนาวเยอะๆครับหนึ่งอากาศมันหนาวเพราะมันเขตภูเขาสูงต้องประมาณ 1,000-2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโอ้มันก็หนาวเย็นสบายนะครับแล้วบรรยากาศมันเหมือนอยู่เมืองนอกมีโบสถ์คริสต์มีเรือนพักของที่ตักอากาศของพวกฝรั่งเศสแต่ก่อน
นะครับนั่นคืออันที่หนึ่งแล้วก็มีสวนมันไม่ได้มากมายดอกไม้ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ก็มันเย็นแล้วมันก็สบายเป็นธรรมดาแถมเขาบอกว่าบางปีหิมะตกด้วยนะที่ซาฟาเนี่ยนะครับแต่ตอนที่ไปเนี่ยไม่ได้หิมะตกอะไรอันที่สองที่ผมชอบมากๆก็คือว่ามีตลาดครับทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเนี่ยจะมีชาวเขามาขายของมาซื้อของกันที่ตลาดบรรยากาศมันแบบผมใช้คำว่าไงอ่ะเมืองไทยไหมก็ไม่ใช่ไทยแต่บรรยากาศแบบชนบทที่ตรงไปตรงมาผมเป็นคนชอบชนบทมากกว่าชอบเมืองพอไปเห็นแล้วมันชอบอ่ะแต่ที่ชอบที่สุดก็คือเห็นเขาเอาห้อมหม้อห้อมมาขายผมใช้คำว่าหม้อห้อมนะคือห้อมเป็นหม้อมาขายนะครับแล้วก็ตักขายกันเป็นห่อผมถามว่านี่เอาไปทำไมเขาอ๋อก็บางคนเขาไม่ได้หมักห้อมเขาไม่ได้หมักห้อมไว้ย้อมผ้าเองเพราะนั้นเขาก็มาซื้อห้อมเพื่อเอาไปย้อมผ้ากันหรือไปเป็นเชื้อเพื่อหมักห้อมผมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ตื่นเต้นที่เห็นห้อมนะครับที่เป็นเหมือนกะปิอ่ะใช้คำว่าเหมือนกะปิแล้วกันนะครับสีครามเข้มเลยแล้วก็มีน้ำแยะๆนะครับแล้วก็ใส่หม้อแล้วก็ตักใส่ใบตองแล้วก็ห่ออันนั้นผมเห็นแล้วตื่นเต้นมากนะครับแต่อันที่3เนี่ยนะครับการไปซาปาของผมเมื่อครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่มีอะไรมากก็เดินเทรคกิ้งนะเขาบอกมาซาปาต้องเดินเขาปลายทางของการเดินเขาว่าโอ้เขาที่สูงสุดเนี่ยเป็นเขาที่สูงสุดในอินโดจีนะครับสูง 3,000 กว่าเมตร3,000 กว่าเมตรนี่สูงกว่าดอยถ้าดอยอินก็ราว 2,000 เนี่ยคุณสูงอีก 1,000 เมตรนึงนะครับเขาฟันซีจันเนี่ยนะครับฟันซีจันเนี่ยสูงสุดเดินไม่ไหวเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอเดินไปเรื่อยๆเขาบอกเส้นทางเนี้ยเดินไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปกันวันนั้นเนี่ยผมไปกัน3คนเดินไปพอไปเดินถึงจุดนึงเนาะในหมู่บ้านเห็นผู้หญิงเนาะมวยผมผู้หญิงมวยผมแล้วใส่เสื้อย้อมครามผมก็เลยเดินเข้าไปหาตามเข้าไปเลยครับเขาเดินขนไม้อะไรเข้าไปผมก็เดินตามไปเรื่อยๆตามไปถึงบ้านพอตามไปถึงเขาก็หันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเห็นฟันเนี่ยมีหมากดำนะก็เลยยิ้มให้แล้วทำเป็นทักแล้วเข้าไปคุยพยายามคุยภาษาอังกฤษเขาไม่รู้เรื่องบอกเขาว่าเราเป็นคนไทยเขาถามว่าไตผมว่าไทยเขาบอกไตสุดท้ายถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกเขาเป็นไตผมว่าไทยเขาบอกไตไม่ใช่ไทยคุยไปคุยมาเนี่ยสุดท้ายเขาบอกเขาไม่ใช่ไทยแต่ถามไปถามมาเนี่ยชี้ไปที่ม้านั่งถามเขาว่านี่อะไรเขาบอกตังชี้ไปที่บานหน้าต่างถามว่านี่อะไรเขาบอกว่าป่องเยี่ยมป่องเยี่ยมนี่คำภาคอีสานเรียกหน้าต่างว่าป่องเยี่ยมนะป่องอ่ะช่องไว้สำหรับเยี่ยมพอดีตอนเย็นชี้ไปที่พระจันทร์เขาบอกอีเกิ้งคนอีสานก็เรียกว่าอีเกิ้งนะครับสุดท้ายก็เลยกลับมาชี้ที่คิ้วถามว่าอะไรก็บอกคิ้วคางชี้ที่หนวดเขาก็ตอบแบบคำที่เราเรียกเป็นขนนะฮะขนที่หยิกๆอ่ะเขาก็เรียกอย่างนั้นบอกอ้าวนะครับก็พวกเดียวกันสุดท้ายถามว่าเขาไทยไหมเขาบอกไม่ใช่ผมบอกผมไทยแต่ผมพูดเหมือนเขาบอกเขาเป็นไตเถียงกันนะครับนี่คือความประทับใจที่ไปก็คืออันที่หนึ่งไปซาปาแล้วได้เจอพี่น้องคนไทยโดยที่ไปไม่ทันถึงเดียนเบียนฟูไม่ทันถึงแดนสรุปว่าผู้คนชนเผ่าของเวียดนามเขาอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะครับผมไปนอนซาปาได้แค่นี้จุใจและเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ซาปามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจนรู้สึกว่าต้องไปใหม่ละว่าจะได้เรื่องมาเล่ากันใหม่เยอะมากถามว่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนล่ะครับไอตัวเมืองเก่าซาปาที่ผมเคยไปแล้วก็มีที่พักเป็นกระต๊อบเนาะแล้วก็มีเรือนพักของนักตากอากาศฝรั่งเศสแต่ก่อนก็เป็นเรือนเก่าๆร้างๆเนี่ยทุกวันนี้นะครับรอบทะเลสาบซาปาเนี่ยนะมันกลายเป็นเมืองใหม่ที่แน่นขนาดแล้วก็มีบ้านที่มีสีสันสวยสดงดงามเว้นแต่โบสถ์
ศิลาอันเดียวยังคงอยู่นะครับเป็นโบสถ์เล็กๆนิดเดียวก็แสดงว่าเป็นโบสถ์ไว้สำหรับบริการของคนมาตากอากาศยุคเมื่อร้อยกว่าปีก่อนแต่ทุกวันนี้สปามันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุบเขาที่อยู่รายรอบทะเลสาบที่เรียกว่าหุบเขาฮัมรองเนี่ยนะครับหุบเขาฮัมรองเนี่ยเขาแปลว่าดราก้อนจอก็คือปากมังกรก็คงจะเป็นหุบเขาที่ปากกว้างเนี่ยนะครับก็เป็นหุบเขาที่ผมว่าเปลี่ยนไปหมดแล้วเดิมเนี่ยเป็นสีเขียวเห็นเนินเขาตอนนี้เต็มไปด้วยบ้านอาคารแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเขาบอกว่าที่ยอดเขาฟันซีปันเนี่ยที่เป็นยอดเขาสูงที่สุดเนี่ยอยู่ไม่ไกลทุกวันนี้มีเคเบิลคาร์ขึ้นไปถึงแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือบนยอดเขาเนี่ยมีการสร้างจุดเช็คอินและถ่ายรูปผมเห็นแล้วโอ้โหนอกจากพีระมิดที่บอกว่าสูง 3,000 กว่าเมตรแล้วเนี่ยมีการสร้างเป็นเก๋งเป็นวิหารแบบเราก็ดูเป็นจีนแต่ยิงเป็นเวียดนามแล้วก็มีบันไดให้เดินขึ้นลงเนี่ยผมว่ามันสวยมากๆนะครับที่ยอดเขาสูงสุดฟันซีปันที่อยู่ชายแดนเนี่ยนะครับเออลืมบอกไปเขาบอกว่าเขตตอนเหนือของเวียดนามทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนที่จีนบุกมาสั่งทำสงครามสั่งสอนเวียดนามเพื่อไม่ให้ไปรังแกกัมพูชาเนี่ยจีนเข้ามา 200,000 กว่าคนแล้วทำลายอาคารบ้านเรือนไปเยอะมากเขาบอกทุกวันนี้เป็นของสร้างใหม่ที่นี่เนี่ยมีอีก 2-3 จุดที่ใครๆเขาก็จะไปกันอันนึงเนี่ยที่ถ้าผมไปอีกผมต้องไปแน่เพราะว่าเขาพบรอยจำหลักลงบนหินที่อยู่ตามไหล่เขาที่เป็นนาขั้นบันไดเนี่ยครับเต็มไปหมดแล้วรอยจำหลักนี้เนี่ยสลักไว้ตั้งประมาณเกือบพันปีที่แล้วจนแม้ทุกวันนี้ก็ยังสลักกันอยู่นะชาวที่นี่เขายังสลักกันอยู่เขาเรียกว่าหินสลักที่หุบเขาเหมืองหัวนะครับผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตามที่เขาทำเป็นนาขั้นบันไดเป็นหุบเขาเต็มไปหมดเนี่ยนะครับพบหินแกรนิตวางอยู่ตามไหล่เขาตามจุดต่างๆตามหน้าหมู่บ้านตามอะไรต่ออะไรเพราะว่าหินเหล่านี้ไม่ใช่เป็นหินเปล่าๆจะมีรอยสลักเป็นรูปคนแต่ที่สนุกกว่านั้นคือรอยสลักเหมือนทำเป็นรูปแผนที่แลนด์สเคปของบริเวณนั้นเห็นนาขั้นบันไดเป็นขั้นสวยมากถือเป็นนวัตกรรมอ่ะบางที่เขาสลักเป็นภาษานะหรือไม่ก็สลักเป็นรูปพระรูปสิ่งเคารพอันนี้ไม่ทำเป็นรูปนาแสดงว่าคนที่นี่เนี่ยมีอารมณ์นะมีสุนทรีชอบเรื่องแลนด์สเคปกระมังอันนี้ที่เมืองหวานเนี่ยน่าสนใจมากอีกหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านม้งดำนะครับที่ชื่อว่าหมู่บ้านกัดๆภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า CAT CAT ทุกคนนึกว่าหมู่บ้านแมวไม่ใช่นะครับหมู่บ้านกัดๆแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับที่นี่นะครับเขาฟื้นฟูวิถีชีวิตของม้งดำแล้วสร้างทำบริเวณกลางหมู่บ้านเป็นสวนสนุกของชาวม้งซึ่งผมไปเที่ยวชุมชนชาวม้งในประเทศไทยหลายที่มันไม่มีการสร้างอะไรที่มีสีสันนะครับแล้วมีบรรยากาศให้เห็นแม้จะเป็นของปรุงใหม่นะแต่ก็ทำให้เราเห็นบรรยากาศของชาวเขาที่มีสีสันน่าสนใจมากอีกจุดหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเขาเรียกว่าสะพานแก้วมังกรเมฆอยู่ไกลออกมาหน่อยนึงจากสปาเนี่ยแต่เขาทำเป็นบันไดเป็นขั้นแก้วซึ่งเป็นที่นิยมมากเขาบอกนี่เป็นบันไดแก้วแห่งแรกของเขตนี้ของเวียดนามนะครับเท่าที่ดูนะบันไดผมว่าจริงๆผมไม่ค่อยชอบพวกนี้แต่ก็ท้าทายเพราะว่าเขาสร้างอยู่บนไหล่เขาแล้วต้องนึกถึงนะสปาเป็นเขตที่มีทะเลหมอกตลอดเกือบตลอดเช้าเย็นหรือบางทีกลางวันเนี่ยก็มีฉะนั้นเนี่ยก็มีการสร้างทำสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆขึ้นมาแม้กระทั่งมีคาเฟ่หนึ่งนะครับชื่อว่าเมาหน้าคาเฟ่ก็สร้างบรรยากาศที่ชวนฝันน่ะมีการสร้างเหมือนกับประตูแบบบาหลีก็มาสร้างอยู่ที่นี่นะครับมีซุ้มนู่นซุ้มนี่มีชั้นแก้วให้ขึ้นไปนั่งดีดเปียโนนะครับอันนี้สิ่งที่เขาสร้างกันที่สปาเพื่อให้คนไปแล้วได้ฝันอยู่ในเมืองในหมอกทั้งหมดนี้ก็คือพื้นที่สปาที่ผมอยากจะชวน
ไปเที่ยวตามที่เคยไปเที่ยวครั้งแรกที่ยังไม่มีอะไรมากทุกวันนี้มีมากขึ้นแล้วถ้าไปคราวนี้ผมต้องต่อไปให้ถึงเดียนเหมียนฟูรวมทั้งไปให้ถึงหัวบินด้วยนะครับต้นกำเนิดของวัฒนธรรมโฮบินเนียนนะครับซึ่งบ้านเก่าเราก็เอามาเรียกใช้อยู่ออกจากซะปาเนี่ยนั่งรถกลับมาแล้วก็ต้องต่อรถนะจากฮานอยเนี่ยนั่งรถค่อนข้างจะไกลเพื่อออกไปที่ฮาลองเบย์นะครับซะปาเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือฮาลองเบย์อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฮานอยก็นั่งรถไปจะผ่านเมืองท่าใหญ่เป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของเวียดนามเวียดนามเนี่ยเมืองใหญ่อันดับ1คือโฮจิมินห์นะครับฮานอยใหญ่อันดับ2เมืองหลวงก็จริงแต่ใหญ่อันดับ2แล้วใหญ่อันดับ3คือไฮฟองเมืองไฮฟองพอเข้าไปถึงก็รู้เลยฮะเป็นเมืองท่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพราะว่าการส่งออกเรืออะไรผ่านที่นี่เราผ่านไฮฟองโดยไม่แวะแล้วไปจนถึงเมืองฮาลองจากเมืองฮาลองแล้วก็ตรงออกไปที่ท่าเรือเลยครับไม่มีเวลาที่จะพักอะไรการไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไปเที่ยวได้ 2-3 แบบนะครับแบบที่1คือนอนพักบนโรงแรมที่อ่าวฮาลองแล้วก็ค่อยนั่งเรือไปแบบที่2เนี่ยนั่งเรือแล้วก็นอนเรือมีตั้งแต่เรือแบบครึ่งวันเรือเต็มวันหรือเรือข้ามคืนหรือไปนอนบนเกาะใดเกาะหนึ่งริมฝั่งโดยเฉพาะที่เกาะกัดบาซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งก็มีบรรยากาศหลากหลายอย่างให้เลือกผมเนี่ยมีเวลาไม่มากการไปฮาลองเบย์ของผมเนี่ยก็ไปด้วยการใช้เวลาเพียงครึ่งวันครับซื้อที่ไปกับเรือเขาเพราะเราไปไม่กี่คนนะครับไปกับเรือเขาแล้วก็เขาก็พาไปท่องเที่ยวเหมือนไปเที่ยวอ่าวพังงาแต่เรือของเขาเนี่ยสวยหน่อยเนาะเรือเขาเหมือนกับเรือสำเภาอ่ะบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรือคล้ายๆเป็นเรือนั่งทั่วๆไปใช่ไหมแต่ของเขาเป็นเรือคล้ายๆเรือสำเภามีใบให้เรานั่งนะครับแล้วนั่งไปถึงเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมีจอดพักให้คนหาปลาหากุ้งมังกรเอาขึ้นมาขายให้เราตื่นเต้นกันนะครับถ้าเราซื้อเขาก็มีพ่อครัวบนเรือปรุงให้เรากินตอนเที่ยงหรือถ้าไม่ซื้อในทริปเนี่ยก็รวมค่าอาหารให้เราแล้วแต่ก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นบรรยากาศมันจะสลับอย่างนี้คือนั่งเรือไปชี้ชมดูเกาะนู่นเกาะนี่เกาะเป็นพันๆเกาะฮะจำไม่ได้แต่เอาว่าเกาะแบบเกาะหมาจูที่พังงาหรือเกาะที่แบบเป็นหินชั้นแบบที่ขนอมนะครับที่นั่นมีหมดมีเยอะจริงๆแต่ที่สวยไปกว่าเกาะและอ่าวเนี่ยนะครับก็คือเราเห็นเรือที่ผ่านไปผ่านมาทั้งเรือใหญ่เรือสำเภาหลากหลายรูปแบบแม้กระทั่งเรือยอชจนกระทั่งเรือพาเที่ยวทั่วๆไปแบบเรือประมงหรือเรือพาเที่ยวก็มีหมดแต่ที่สนุกก็คือพวกเรือเล็กเรือน้อยที่เอาของในทะเลหรือชาวบ้านก็เอาโปสการ์ดมาขายมีทุกอย่างก็เป็นบรรยากาศที่สบายสบายมีหนังสือไปอ่านสักเล่มหนึ่งนะครับกินลมไปชมวิวไปแล้วก็จะมีการไปจอดให้ขึ้นเกาะ2เกาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเข้าถ้ำทุกท่านคงนึกออกคงจำรู้นะครับว่าไอ้ภูเขาแบบนี้เขาเรียก cast formation เป็นภูเขาหินปูนที่มันยกขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลดึกดำบรรพ์เสร็จแล้วก็ผ่านการเวลาก็มีการยุบตัวขณะเดียวกันเนี่ยผ่านลมผ่านฝนก็กร่อนนะครับก็ทำให้ที่เหลือยืนอยู่เนี่ยก็คือหินปูนส่วนที่แข็งแรงก็ยังยืนโดเป็นเขามีต้นไม้ขึ้นบ้างหรือมีแต่เขาหินนะครับเป็นชั้นๆในนั้นย่อมมีฟอสซิลแน่นอนแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าในหินเหล่านั้นนะครับมันก็มีบางส่วนที่เป็นส่วนของหินที่อ่อนเมื่อน้ำไหลลงมาโดยสูตรนะน้ำฝนลงมาก็จับกับคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกก็มาจับกับหินปูนเกิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือไม่ก็หยดเป็นน้ำก็ทำให้เกิดโพรงทำให้ที่เกาะทั้งหลายบนในอ่าวฮาลองเบย์นะมีถ้ำเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เรือก็มักจะพาไปจอดที่ถ้ำเพื่อชมกัน
บางถ้ำเขาบอกต้องอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เราไปเนี่ยไม่ใช้เวลามากขนาดนั้นนะครับมีถ้ำที่เราได้แวะกันเนี่ยแล้วก็ใครๆก็แวะนะมีอยู่2ถ้ำถ้ำหนึ่งเนี่ยฝรั่งเศสเรียกว่า Cave of Surprise คือเข้าไปข้างในแล้วมันสวยมากหินงอกหินย้อยยิ่งทุกวันนี้นะครับเขาทำทางเดินที่ดีแล้วก็มีการเปิดไฟให้ชมภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าถ้ำซึงซุดซึ่งถ้ำซึงซุดอยู่บนเกาะโบชอนCave of Surprise อันนี้ก็เป็นถ้ำที่สวยมากทีเดียวแต่อีกถ้ำหนึ่งนะครับคือถ้ำแดนโกนะครับฝรั่งเศสเรียกว่า Cave of Marvels โอ้ Marvel ก็คือแม้มันเยี่ยมยอดมันงดงามนะครับอันนี้ก็คือถ้ำที่สองการใช้เวลากับฮาลองเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเวลาไปเนาะฝันว่าต้องไปแบบไปนอนบนเรือสำเภาข้างคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นรวมทั้งได้เห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็ได้ดูดาวยามราตรีอันนี้เป็นที่สุดที่อาจจะต้องไปอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับอ่าวฮาลองถือว่าเป็นมรดกของโลกและถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดอันหนึ่งของเวียดนามหรือแม้กระทั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำไปทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ได้ไปมาทั้งที่ซาปากับฮาลองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างฮาลองเพื่อจะไปฮานอยเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีก 2-3 แหล่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโบราณสถานก็จะติดกับโบราณสถานอีกอันนึงก็คือหมู่บ้านลืมบอกไปมี2หมู่บ้านที่สำคัญในย่านนี้หมู่บ้านนึงคือหมู่บ้านทำเครื่องเซรามิกแต่นั่นแหละเราไปจากนี้นะไปเครื่องบินพอไปเห็นเครื่องเซรามิกเครื่องเซรามิกเวียดนามเนี่ยเขามีเสน่ห์เขาพัฒนาก็ลอกเรียนแบบใช่ว่าซึมซับเรียนวิชามาจากจีนนะครับแล้วก็พัฒนามามีความเรียกว่าเป็นสินค้าออกสำคัญไม่แพ้เครื่องสังคโลกของเมืองไทยเรานะครับมีไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไปขายในจีนแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการสร้างทำเป็นเครื่องถ้าเป็นเครื่องโอ่งเครื่องตุ่มหรือกระถางใบใหญ่ๆเยอะมากถ้าหากว่ามีกำลังเนาะมีทริปหนึ่งเขาขับรถไปกันฟังมาว่าเขาซื้อใส่รถขนกลับมาประเทศไทยกันเลยที่นี่ก็มีเสน่ห์อีกเรื่องหนึ่งของเวียดนามที่เขาฟื้นฟูกันเช่นกันกับไหมแต่ไหมเวียดนามเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยมันจะต่างจากไหมไทยผมเนี่ยไม่เข้าใจนะครับไหมเวียดนามทำไมมันลื่นนะครับไม่เหมือนกับไหมไทยแม่ไหมไทยที่ว่าไหมน้อยเนี่ยมันก็ไม่ลื่นแบบเวียดนามจนผมก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้เขาทอยังไงหรือเขาปั่นเส้นไหมแบบไหนไหมไทยเราก็ไม่ว่าจะเป็นไหมปั่นมือหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็อีกแนวหนึ่งแต่พอไปดูไหมเวียดนามเนี่ยมันออกมาทำไมมันแตกต่างอย่างนี้อ่ะเช่นกันกับพอไปดูไหมจีนนะฮะไหมจีนเนี่ยที่เราเรียกว่าแพรก็ไปอีกแบบนึงก็เลยยังงงๆระหว่างไหมไทยไหมเวียดนามไหมจีนยิ่งไปเจอไหมญี่ปุ่นนะครับแต่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยเนื้อบางทีเนื้อสัมผัสเนี่ยมันมีความรู้สึกคล้ายๆกับไหมไทยเราอยู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับเที่ยวซาปากับฮาลองก็ประมาณนี้ทั้งบนเขาและทะเลนะครับถ้าไงก็พบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานัดหน้านะครับที่จะเริ่มพาล่องใต้ลงไปเรื่อยๆสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา